ดิสโก้อิลิเซียมวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2019และสามารถพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของตัวเองด้วยรางวัลมากมายและยิ่งใหญ่ที่สุดคือจากเวที The Game Awards ในปี2019ที่เข้าชิงถึง4สาขาและชนะมาทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นเกม RPG ยอดเยี่ยมเกมอินดี้ยอดเยี่ยม Best Narrative หรือการเล่าเรื่องยอดเยี่ยมและทีมอินดี้หน้าใหม่บวกเข้ากับเสียงตอบรับของผู้เล่นทั่วโลกก็ทำให้เกมนี้มีแฟนๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายว่าลงให้เฉพาะ PC เท่านั้นแต่ผู้พัฒนาซอมก็ไม่รอช้าที่จะทำการอัปเกรดสิ่งต่างๆให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นและนำมาลงให้เครื่องคอนโซลแทบจะทุกเครื่องที่อยู่ในตลาดณตอนนี้ก็มาดูกันว่าการกลับมาในเวอร์ชันสมบูรณ์จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้ามาขนาดไหนใน Get up Detective One Lost Time Disco Elysium The Final Cut Reveal The Great City at the End of the World is waitingสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดของ Disco Elysium คือเซตติ้งหรือฉากหลังของตัวเกมที่สามารถสร้างโลกที่ดูมีชีวิตชีวาและสมจริงขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์และฉากหน้าด้วยเรื่องราวของนักสืบคนหนึ่งที่มีอดีตแสนเจ็บปวดโดยกำลังพักฟื้นจากอาการความจำเสื่อมแต่กลับต้องเข้ามาพัวพันกับการสืบสวนเหตุฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมและเต็มไปด้วยปริศนาที่เปิดเรื่องราวมาได้อย่างน่าสนใจรวมไปถึงการเล่าเรื่องใน Disco Elysium เองก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแยบยลมากๆที่ค่อยๆเฉลยปมให้ผู้เล่นคาดเดาและคิดตามตลอดทั้งเรื่องทั้งการค่อยๆค้นหาชิ้นส่วนของปริศนาและปะติดปะต่อกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ก็ทำให้ลุ้นระทึกและน่าติดตามตลอดทั้งเกมและเนื้อเรื่องเองก็ค่อยๆถูกเล่าจากจุดเล็กๆไปสู่เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในโลกของ Disco Elysium ได้อย่างไร้ที่ติบวกกับตัวละครในเกมทั้งตัวละครหลักและตัวละครเสริมบทพูดต่างๆที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวและโลกของเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักจะใช้เวลาเพียงแค่20กว่าชั่วโมงเท่านั้นแต่ด้วยโลก Open World ที่มีเควสและสิ่งต่างๆให้ทำมากมายระบบของเกมที่ทำให้ย้อนกลับมาเล่นใหม่ได้อีกซึ่งหากคุณอินกับโลกทุนนิยมสุดแฟนตาซีของ Disco Elysium แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้อย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเรื่องราวของตัวเกมเกิดขึ้นในมาร์ติเนสหนึ่งในเขตของเมืองเรวาชอซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันโหดร้ายเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐบาลที่ล้มเหลวและการใช้ความรุนแรงแต่ Disco Elysium ยังยกระดับฉากหลังขึ้นมาอีกขั้นด้วยการเพิ่มธีมของตัวเกมให้ดูซับซ้อนขึ้นเหมือนเป็นการตั้งคำถามกลับมายังผู้เล่นเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมและผูกเข้ากับเรื่องราวและโลกของเกมได้อย่างลงตัวทั้งปูมหลังของเรวาชอที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยลอมากมายผู้คนในมาร์ติเนสที่เราจะได้พบเจอตลอดเกมก็ดูพิลึกแต่ก็ดูสมจริงและมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ว่าเราจะทำการกระทำใดๆหรือไปที่ไหนในเกมก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราจะได้ค้นพบเรื่องราวใหม่ๆที่ทำให้ผู้เล่นยิ่งเข้าใจโลกของ Disco Elysium ได้ลึกซึ้งมากเข้าไปอีกแน่นอนว่าใน Disco Elysium จะเต็มไปด้วยเท็กซ์หรือตัวหนังสือมากมายที่ผู้เล่นจะต้องเป็นคนที่เพลิดเพลินและพร้อมจะใช้เวลาไปกับการอ่านแล้วก็อ่านที่แม้ว่าการเขียนบทจะทำออกมาดีขนาดไหนก็ตามแต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบการอ่านเท็กซ์เยอะๆแล้วก็จะไม่ได้ซึมซับการนำเสนอหลายๆอย่างที่ตัวเกมพยายามถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นสมดุลของอารมณ์ที่ขัดแย้งกันในเกมอย่างปริศนากับสิ่งที่ชัดเจนอารมณ์ขบขันกับความมืดมนกับสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใน Final Cut และช่วยให้ตัวเกมเหมือนถูกเติมเต็มมากขึ้นก็คือเสียงภาคที่ถูกใส่เข้ามาแบบ Full Voice สำหรับทุกประโยคในเกมที่ถือว่าทำออกมาได้น่าประทับใจมากๆทีเดียว Sure thing, champ. Lead the way. Disco Elysium The Final Cut นอกจากจะเพิ่มเสียงภาคมาให้กับประโยคต่างๆกว่า1ล้านคำแล้วยังมีเควสใหม่ๆอัปเกรดกราฟิกให้รองรับถึง 4K 60fps แต่ยังคงมีข้อสังเกตให้พบเห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะในเวอร์ชัน The Final Cut ที่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านเทคนิคอย่างเสียงภาคที่อยู่ดีๆก็หายไปเกมคราชที่แม้จะไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็ทำให้ความยอดเยี่ยมโดยรวมของเกมถูกลดลงไปงานศิลป์ใน Disco Elysium คืออีกส่วนที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอภาพวาดแบบจิตรกรรมสีน้ำมันที่ทุกๆฉากล้วนสวยงามและแฝงไปด้วยความมืดมนเข้ากับธีมของเกมได้อย่างลงตัวทั้งดูแปลกตาแต่ก็คลาสสิกใครที่ชอบเสพงานภาพสไตล์อาร์ตจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนงานด้านเสียงที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วจากเวอร์ชั่นแรกแต่ใน The Final Cut นี้ยังได้มีการเพิ่มสิ่งที่พิเศษเข้ามาที่ช่วยเติมเต็มงานด้านนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นั่นก็คือ voice acting หรือเสียงภาคของทุกๆคำในเกมที่ทำออกมาได้อย่างดีตัวละครแต่ละตัวจะมีเนื้อเสียงที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์และเข้ากับบุคลิกได้อย่างเหมาะเจาะบวกกับเสียงเพลง ambience และ sound effect ต่างๆที่เข้ากับธีมและโลกของเกมได้อย่างลงตัว You're big boys, you can handle itDisco Elysium ถูกนิยามการเล่นว่าเป็นเกม Open World ที่มีแมคานิกแบบ Dialogue Heavy หรือการนำเอาบทสนทนามาใช้กับเกมเพลย์ผ่านมุมมองแบบ Isometric แน่นอนว่า Disco Elysium จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมไปไม่ได้หากดีแค่เพียงการเล่าเรื่องแต่เกมนี้คืออีกหนึ่งเกม Role Playing หรือ RPG ชั้นดีที่มีทั้งเอกลักษณ์ด้วยหลายๆสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นๆในตลาดและยังทำออกมาได้อย่างลงตัวเกมนี้จะไม่มีระบบการต่อสู้จะเน้นไปที่การสำรวจสิ่งต่างๆในฉากและพูดคุยกับ NPC รวมไปถึงการเลือก choice ในการกระทำความคิดและคำพูดของเราผูกเข้ากับระบบ skill check หรือทักษะและ dialogue tree หรือแผนภูมิการสนทนาแทนที่จะมีทักษะหลัก4อย่างและแต่ละอย่างก็จะมีทักษะย่อยๆอีก6อย่างทำให้มี skill ทั้งหมด24แบบให้เราสามารถเลือกนำมาใช้ในการ build หรือสร้างตัวละครของเราในแบบที่เราอยากให้เป็นได้ด้วยการเพิ่มความสามารถของสกิลสายที่เราเลือกจากสกิลพอยต์ที่ได้หลังจากการอัพเลเวลทำให้ใน Disco Elysium นั้นเราสามารถเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนก็ได้จะเป็นประเภทที่ชอบรวบรวมข้อมูลคอยค้นคว้าสิ่งต่างๆเป็นพวกชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาเป็นพ่อพระที่คอยช่วยเหลือทุกๆคนจนไปถึงนักสืบที่มีสายตาอันเฉียบคมและมีไหวพริบที่คอยเก็บทุกรายละเอียดและตัวเกมยังผูกการเล่นแบบ RPG ด้วยแมคานิกที่เรียกว่าThought Cabinet หรือคลังความคิดที่ได้จากการพูดคุยกับตัวละครต่างๆตลอดทั้งเกมเมื่อสะสมความคิดไปสักระยะก็จะสามารถตกผลึกออกมาเป็นบัฟที่เอาไว้ใช้เพิ่มค่าสแตทให้กับเราได้รวมไปถึงการสวมใส่สิ่งต่างๆก็เช่นกันดังนั้น Disco Elysium ก็สามารถนำเอาคอนเซปต์ของ Role Playing Game หรือเกมที่เราต้องสวมบทบาทมาตีความใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คืออิสระของความหลากหลายในการบิ้วหรือสร้างตัวละครที่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ลึกไปจนถึงตัวตนของตัวละครนั้นๆเลยตั้งแต่สไตล์การสืบสวนวิธีตอบโต้กับผู้คนและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้แต่แนวคิดทางการเมืองซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยของทั้งหมดเท่านั้นโดยทางเลือกที่อิสระเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเสริมสร้างให้โลกของ Disco Elysium ดูหนักแน่นสมจริงมากขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับทางเลือกในการพบเจอมุมมองที่แตกต่างกันของผู้เล่นแต่ละคนและแต่ละครั้งอีกด้วยอีกจุดที่เป็นข้อสังเกตของ Disco Elysium คือการบังคับควบคุมที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้รองรับการใช้คอนโทรลเลอร์บนคอนโซลและด้วย User Interface หรือหน้าจอเมนูต่างๆของเกมที่ทำออกมาเข้าใจยากและการควบคุมผ่านอนาล็อกขวาในการลากผ่านและเลือกสิ่งต่างๆก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่รวมไปถึงการเดินหรือทำสิ่งต่างๆในเกมก็ดูยุ่งยากไปซะหมดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบๆซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับทำให้เล่นไม่ได้แต่ก็เสียอารมณ์ได้ไม่น้อยเลย If you could only find your gun It's okay ผมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า Disco Elysium The Final Cut คืออีกหนึ่งเกมยอดเยี่ยมแห่งยุคแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามทั้งปัญหาด้านเทคนิคที่ยังมีให้พบเจออยู่การแปลงการควบคุมมาเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ยังน่าขัดใจอยู่บ้างแต่สิ่งอื่นๆก็แทบจะเรียกได้ว่าไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นโลกของเกมที่สร้างขึ้นมาได้อย่างละเอียดละออดูมีที่มาที่ไปมีเหตุผลไปซะหมดเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามตลอดทั้งเกมงานด้านภาพที่มีงานศิลป์สุดอาร์ตและมีเอกลักษณ์งานด้านเสียงที่เพิ่มเสียงภาคเข้ามาจากเวอร์ชันต้นฉบับและเกมเพลย์ที่ร้อยเรียงเอาลักษณะนิสัยบทพูดผูกเข้ากับการเล่นได้อย่างไม่น่าเชื่อมีข้อแม้อย่างเดียวคือคุณต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหรือฟังเรื่องราวบทสนทนาและข้อความต่างๆที่อบอวลอยู่ทั่วทั้งเกมดังนั้นเกมนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณคือคนที่เน้นเสพเรื่องราวที่เข้มข้นหนักๆผ่านโลกที่ลึกซึ้งสุดขั้วรับรองได้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่คาดไม่ถึงและไม่เคยได้รับมาก่อนอย่างแน่นอน Yes I'm going to unplug the microphone okay และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Disco Elysium The Final Cut พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ Disco Elysium The Final Cut Get it now